สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันชาแนลนะฮะวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้พื้นฐาน HTML CSS กันนะครับในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาในคอร์สเรียนนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมทําไว้ในคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นแบบเสียตังค์นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะมาเปิดเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แบบฟรีๆกันเลยนะครับ ก็สำหรับใครนะฮะที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับสนใจนะฮะอยากจะลงทะเบียนเรียนเป็นคอร์สเต็มนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทาง Facebook Fanpage ได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับ HTML CSS นะครับไปพร้อมๆกันในคอร์สเรียนนี้กันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บทเรียน HTML CSS นะครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาปูพื้นฐานให้ทุกคนนะครับว่า HTML คืออะไร CSS คืออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้จากสไลด์ตรงนี้กันเลยนะครับผมอะไรคือ HTML และ CSS นะครับ HTML เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เอาไว้สําหรับการเขียนโครงสร้างเว็บไซต์นะครับหรือว่าเป็นภาษา Markup นั่นเองนะฮะชื่อเต็มของเขาก็คือ hyper text markup language นะครับส่วน CSS เนี่ยจะเป็นภาษาที่เอาไว้สําหรับตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือ cascading style sheets นะฮะ ทีนี้เรามาดูครับก็คือเว็บไซต์บนโลกเนี่ยต้องใช้ HTML แล้วก็ CSS e นะครับอ่ะนี่คือความแตกต่างนะครับด้านซ้ายคือเป็นเว็บไซต์ที่มีแค่ HTML อย่างเดียวก็จะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมีแต่โครงสร้างนะฮะส่วนเว็บไซต์ที่มีการเขียน CSS e นะครับอ่ะตรงนี้จะมีการเขียน CSS e เข้าไปก็จะเห็นว่าเว็บไซต์เนี่ยจะมีความสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง HTML กับ CSS นะครับผม โอเคนะฮะต่อไปมาดูเรื่องของ HTML elements นะฮะตัวนี้นะฮะเขาจะเรียกว่า element นะครับมันจะเริ่มต้นด้วยตัวเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นชื่อของ element นะฮะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็น tag นะครับในที่นี้ก็คือ tag a นะฮะทีนี้ครับเรื่องของ tags นะฮะตรงเนี้ยนะครับ tag ก็คือมันจะมี tag เปิดแล้วก็ tag ปิดนะครับ แท็กปิดเนี่ยใน HTML เนี่ยมันจะเป็นมีสแลชตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นในส่วนของคอนเทนต์นะครับเราจะใส่อาจจะเป็นพวกข้อความอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ Elements ตรงนี้นะฮะเขาจะหมายถึงว่าคือตั้งแต่เริ่มแท็กเปิดนะครับจนถึงแท็กปิดเนี่ยเขาจะเรียกว่า Element 1หนึ่งตัวนะครับมันจะเป็น Element 1ตัวนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับเรื่องของ Attributes นะฮะใน HTML นะครับ ในแท็กนะครับก็จะมี h เป็น attributes นะฮะตรงนี้ครับก็คือ a t t r i b u t e ทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยครับในแท็กเขาจะเพิ่มในส่วนของ href นะฮะตรงนี้จะเป็น attributes สำหรับการใส่ลิงก์นะฮะนี่นี่ที่ผมทำตัวตรงนี้ไว้นะฮะก็คือเราใช้ href แล้วก็ตามด้วยชื่อของเว็บไซต์หรือว่า url ของเว็บไซต์นะครับพอเรามากดที่ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับแท็กตัวนี้นะฮะมันก็จะพาเราไปยัง เว็บไซต์นั้นนะครับผมอ่าอันนี้คือตัว attribute ซึ่ง attribute ใน HTML เนี่ยนะครับในแท็นะฮะก็จะมีอยู่หลายตัวมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักมันอีกทีในบทเรียนนะครับผมอ่าทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของอ่า document structure นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างของภาษา HTML นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะเริ่ม่ากเริ่มจากการประกาศ doc type นะครับนี่จะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับอ่า ก่อนอื่นจะต้องมีเครื่องหมายอันนี้ก่อนนะครับก็คือน้อยกว่าแล้วก็ตามด้วยคอนเทนต์ข้างในก็คือจะมีเครื่องหมายตกใจ doc type html แล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น document type นะครับก็คือกําหนดชนิดของ doc type ซึ่งในตรงนี้ก็คือเราจะกําหนดเป็น html อยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็น main root element นะครับเขาจะใช้เป็นตัวนี้ฮะจะเห็นได้ว่าจะเป็น tag html แล้วก็จะมี attribute lang นะครับ set เป็น en ก็คือ language ่าเป็น English นะฮะอ่าก็จะเห็นว่าตัว tag HTML เนี่ยนะครับมันจะครอบคลุมทุกตัวไว้เลยด้านในนะฮะด้านในทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีอ่าเป็นอ่า tag head นะครับอ่าก็จะมีพวก meta นะครับ tag meta tag title อยู่ข้างในส่วน body นะครับก็จะมีพวกเป็นแบบว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะอ่าใส่นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าใน body เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจะใส่พวก โค้ดต่างๆนะครับโค้ดต่างๆเราจะพิมพ์ใส่ในบอดี้นะครับส่วน head เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีการใส่ meta นะครับในการเซตพวก character set นะครับเป็น utf-8 แล้วก็ title ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเป็น title เว็บไซต์นะครับอ่ะโอเคซึ่งโครงสร้างของ html เนี่ยก็จะมีแค่นี้เท่านั้นนะครับอ่านะครับผมต่อไปฮะก็คือเรื่องของ self closing elements นะฮะ ใน HTML เนี่ยนอกจากมันจะมีอ่าเป็น element ที่มีแท็กเปิดกับแท็กปิดเนี่ยมันก็จะมีเป็น self closing elements ด้วยก็คือจะเป็นแท็กที่ไม่มีอ่าแท็กปิดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีพวก br นะครับแท็ก br นี้ก็จะเป็นแท็กเอาไว้สำหรับเว้นบรรทัดนะฮะ hr ก็จะเป็นแท็กอ่าเอาไว้สำหรับอ่าทำเส้นนะฮะอ่า img แท็กเอาไว้สำหรับเพิ่มรูปภาพ input Link อะไรต่างๆพวกนี้อ่าพวกนี้เนี่ยจะเป็น self closing element หมดเลยนะครับหรือว่า self closing tag ก็คือไม่มี tag ปิดนั่นเองนะครับอ่าส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็น semantic element หรือว่า semantic tag นะฮะพวกนี้จะเป็น tag ที่อ่าเขาเรียกว่า tag ที่มันอธิบายความหมายได้ด้วยตัวมันเองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมี tag article นะครับ tag a s i tag details Fig caption figure footer header อะไรพวกนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น semantic element หรือว่า tag ที่มันสามารถ อธิบายตัวมันเองได้นะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของ selector ใน CSS นะครับต้องเป็นเรื่องที่เราควรรู้อันดับแรกเลยนะครับเรื่องนี้อ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีการตกแต่งนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ใน HTML เนี่ยเราก็จะใช้การเข้าถึง selector แบบนี้นะฮะอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมี targeting elements นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะหมายถึง tag p นะฮะอ่ะ ให้จินตนาการนะครับว่าตอนนี้ผมมีแท็ก p ใน HTML อยู่นะครับแล้วผมต้องการที่จะอย่างเช่นเปลี่ยนสีฟอนต์หรือว่าเพิ่มขนาดฟอนต์ให้กับตัวแท็ก p เนี่ยใน CSS เนี่ยผมก็จะเข้าถึง selector ของมันก็คือจะเขียนตัว p แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็โค้ดที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะถูกเขียนในตัวนี้นะฮะปีกาหรือว่า curly brackets นะฮะตัวนี้นะครับทีนี้ฮะในส่วนของ อ่า property นะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยมีการเลือก selector แล้วก็คือ tag p นะฮะเราก็จะต้องมีการเขียน property นะฮะอ่าอย่างเช่นตรงนี้มี2ตัวนะครับก็คือ property color กับ font size นะครับ color ก็คือผมจะมีการเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับส่วน font size ก็คือจะเป็นการเพิ่มขนาดฟอนต์นะครับจากนั้นนะครับมี property ก็จะตามด้วย value นะครับอ่า value ก็คือจะเป็นค่าของตัว property นะฮะอย่างเช่นผมมีการกำหนดสีนะครับ ป็นสีอ่าส้มนะครับ orange แล้วก็ฟอนต์ไซส์ตรงนี้มีการกำหนดขนาดเป็น16 p i x พิกเซลนะครับตรงนี้เขาก็จะเรียกว่า value นะครับอ่าทีนี้ฮะโครงสร้างของมันก็จะประมาณนี้นะครับจะมี selector นะครับมี property อ่าแล้วก็มี value นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างในส่วนของ css เวลาที่เราจะเขียนนะครับถ้าเรารู้โครงสร้างอ่าเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ่าตรงนี้นะ tag p นะครับเราชี้ไปที่ tag p กำหนดสีให้แท็ก p แล้วก็กำหนด font s i z ์ให้กับตัวแท็ก p ของเรานั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้ครับมาดูเรื่องของตัว type selectors นะฮะตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นเรามีอ่า div tag ใน html นะครับแล้วผมต้องการที่จะเข้าถึงอ่าตัว div tag เพื่อทําการตกแต่งมันนะครับอย่างเช่นกําหนดขนาด background อะไรก็ว่าไปนะครับใน css เนี่ยผมก็จะใช้ชื่อ tag เนี่ยมาเขียนได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องมีเครื่องหมายตรงนี้ น,น้อยกว่ามากกว่าก็คือเอาชื่อของแท็กเนี่ยมาเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นชนิดแบบ type selectors นะฮะทีนี้มาดูเรื่องของ class selectors นะฮะอย่างเช่นตรงนี้ฮะ html เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าผมมี div แล้วก็แท็ p ใช่ไหมครับอ่แท็ก div กับแท็ p แล้วผมจะมีการกำหนด class นะฮะก็คือชื่อ class ว่า first class 2ตัวเลยนะครับทีนี้ใน css เนี่ยผมต้องการจะเข้าถึง class ยังไงก็คือใช้จุดตามด้วยชื่อ class แบบนี้นะครับ นะฮะมีคลาสก็ต้องมี id นะครับใน CSS เนี่ยเราจะเข้าถึง ID ได้โดยการนี่ฮะก็จะเห็นว่าที่แท็ก div เนี่ยผมมีการกำหนด id นะครับ attribute นะฮะตรงนี้ก็คือ attribute นะฮะทุกคนอ่ะเนี่ยพวกคลาสพวก ID พวกเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า attribute นะครับใน HTML อ่ะตรงนี้ผมมีการกำหนด id นะครับชื่อว่า first id แล้วก็ใน CSS ผมจะอ้างอิงถึงมันโดยการใช้เครื่องหมาย sharp นะครับหรือว่าเครื่องหมายสี H ่เหลี่ยมนั่นเองนะครับผมอ่ะ โอเคครับทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะลิงก์ในส่วนของไฟล์ css เข้ามาใช้งานในไฟล์ html เนี่ยเราก็จะใช้เป็นแท็กลิงกตัวนี้นะฮะก็จะเห็นว่าข้างในมันจะประกอบไปด้วย Attribute 2ตัวนะครับก็คือ left แล้วก็เราจะกำหนดเป็น style sheet นะฮะแล้วก็ Attribute href ตรงนี้เราก็จะลิงก์ไปที่ตัวไฟล์ css ของเรานะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า main css นะครับอ่ะก็หลังจากเราลิงก์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เขียน CSS เพื่อทำการตกแต่งเว็บไซต์ของเราได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยอลองติดตั้งเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น Firefox Browser Developer Edition นะครับอ่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยทุกคนใช้ Google Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์ที่ทุกคนถนัดก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะพาใช้เป็นตัว Firefox Developer Edition เพราะว่า ตัวเนี้นะครับมันสร้างมาเหมาะสำหรับ Developer นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะพาใช้ในคอสนี้ทั้งคอสเลยนะครับอ่ะซึ่งฟีเจอร์มันเนี่ยมีหลายตัวนะครับเนี่ยถ้าเราลองคลิกขวาแล้วก็ inspect element ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างของอสแสดงในส่วนของ html นะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ครับก็จะเป็นสแสดงในส่วนของ css นะครับอ่ะ ก็เราสามารถที่จะจิ้มตรงนี้นะฮะอ่าปึ๊บนะครับตัวลูกศรตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเอามาวางไว้ตรงไหนก็ได้อ่าอย่างเช่นผมจะวางไว้ตรงนี้นะฮะตัว title welcome to firefox browser ตัวนี้นะฮะอ่ะผมสามารถคลิกนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะลองปรับขนาดของนี่ฮะฟอนต์ได้นะครับหรือว่าเป็น line ไอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็ให้รู้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาใช้ทีหลังนะครับตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ทุกคนก็สามารถติดตั้งได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาติดตั้งตัวโปรแกรมสําหรับเขียนโค้ดนั่นเองนะครับก็ในคอร์สนี้นะฮะเราจะพามาใช้เป็นตัว visual studio code นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวนะครับมาเซิร์ช vs code ได้เลยนะครับ โอเคก็อันแรกเลยนะฮะอ่ะนะครับทุกคนก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows ก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลด for Windows นะฮะผมใช้เป็น Mac กนะครับก็ดาวน์โหลด for Mac นะฮะอ่ะผมก็จะกดดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ผมจะ open with เลยแล้วกันนะครับอ่ะก็รอนะครับให้มันทำการดาวน์โหลดให้เสร็จ เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาติดตั้งตัวปลั๊กอินหรือว่า extension ใน v s Code ที่เราจะใช้ในคอร์สเรียนนี้นะครับอ่ะโอเคก็มาที่ตัวนี้ฮะ extension ไอคอนตรงนี้นะครับ ที่เราจะติดตั้งก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะใช้แล้วก็เป็นประโยชน์นะครับตัวแรกเลยก็คือ Live Server นะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตั้งกันก่อนนะครับแล้วผมจะพามาใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคนี่นะครับเป็นตัว Live Server ตัวนี้นะครับอ่า install เลยนะครับผมโอเคตัวแรกนะครับตัวที่สนะครับก็จะเป็นอ่า VS Code Icon นะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไอคอนพวกโฟลเดอร์พวกไฟล์ให้เรานะครับอ่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นของอ่าไฟล์อะไรโฟลเดอร์อะไรนะครับโอเคก็มาพิมพ์ตรงนี้ฮะว่า v s Code e นะครับอ่านี่นะฮะอันแรกเลย v s Code Icons นะครับอ่ะก็ install นะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็น auto rename tag นะครับดูตัวอย่างได้นะครับอ่ะเพราะว่าเรามีการเขียน html ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะ เปลี่ยนชื่อหรือว่า rename Tag ใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงตัวไหนก็ตามเนี่ยตัวนั้นตัวแท็กของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามนะครับคู่ของมันก็จะเปลี่ยนชื่อตามอ่ะโอเคชื่อ,อตัวพวอินตัวนี้ชื่อว่า auto rename อ่าไม่ใช่ผมเขียนผิดนฮะตรงตรงนี้นะฮะ auto rename tag นะฮะอ่ะนี่นะครับโอ,อเค install น,นะครับ ตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นของตัว VS Code Icon นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ขึ้นมาทุกคนสามารถไปที่อ่าถ้าเป็นของ Windows นะครับถ้าทุกคนใช้ Windows เนี่ยทุกคนก็จะต้องมาที่ในส่วนของไ i l ์นะครับอ่าแล้วก็ Preferences แล้วก็ Settings นะครับอ่ะแต่ว่าผมใช้เป็นอ่า Mac นะครับผมก็จะมาที่ Code ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Preferences อ่าแล้วก็มาที่อ่าผมพูดผิดนะมาที่ ไฟล์ไอคอนซีมนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะขึ้นมาผมก็จะเลือกเป็น VS Code icon คลิกตรงนี้นะครับอ่าก็จะได้ละนะครับมีการเรียกอ่าใช้งานตัวไฟล์คอนเป็น VS Code icon และนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมก็ทำการติดตั้งตัว extension ทุกตัวที่เราต้องการแล้วนะครับทุกคนสามารถกดมาที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือก Show installed extensions นะครับ ก็จะเห็นว่ามี3ตัวที่เราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองใช้งานตัวอ่า e x t e n s i o n แต่ละตัวนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมอ่ะตัวแรกนี้ไม่ต้องสอนนะครับผมเพราะอ่าเพราะว่าเป็นไอคอนอยู่แล้วนะครับตัวแรกก็อ่าไม่ต้องสอนนะครับแต่ว่าเราจะมาสอนตัวที่2ก็คือตัว Li v e server กับตัวที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าใช้งานยังไงนะครับ โอเคครับเราจะมาทดสอบตัวปลั๊กอินของเรานะครับผมก็ได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ projects ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ทุกคนสามารถที่จะลากโฟลเดอร์เนี่ยเข้ามาวางที่ VS Code ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะ refresh นะครับแล้วก็อจะเห็นได้ว่าโฟลเดอร์ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็คือโฟลเดอร์ projects นะฮะโอเคนะครับทำไงต่อนะครับผมก็จะคลิกขวานะครับ New File หรือว่าเลือกอคลิกตรงไอคอนตรงนี้ก็ได้ New File เหมือนกันนะครับเป็นการ สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ผมก็จะสร้างไฟล์ index html นะครับอ่าก็จะเห็นว่าตัว vscode ไอคอนเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับว่าตัวหน้าข้างหน้าไฟล์เนี่ยเป็นไอคอนอ่า html 5นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะพามาใช้ตัว live server ก่อนอันดับแรกเลยนะครับทุกคนน่ะสามารถนะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็อ่ากดตัวนี้ได้ครับ open with live server นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีไอคอนด้านล่างขึ้นมานะครับแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ทําไมไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองพิมพ์เขียนอะไรสักอย่างนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าไอคอนไม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลอง Refresh แล้วกันนะครับอ่ะผมจะมาที่ไฟล์แล้วก็ New Window ใหม่นะฮะโอเคถ้าไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องทําการรีโปรแกรมใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วผมก็จะลากโปรเจกต์เข้ามาใหม่นะครับ โอเคนะครับอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามีตัว go live เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่มตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าคลิกขวา open with proper Life server ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงเมื่อกี้นะครับที่ผมทําการพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็กดแท็บนะครับอ่ะตรงนี้ทุกคนก็สามารถทําได้นะครับมันเป็นความสามารถของตัว image abbreviation นะครับอ่ะก็สามารถพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็กดแท็บได้ จะเห็นได้ว่ามันจะทําการสร้างโครงสร้าง HTML มาให้เราแบบเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าก็ทุกคนได้ทําความรู้จักตัวโครงสร้างมาแล้วใช่ไหมครับตัวนในส่วนของบทเรียนแรกนะครับอ่ะโอเคจากนั้นผมจะกดตัวปุ่มนี้ครับหรือว่าคลิกขวาก็ได้ตามที่ผมบอกนะครับอ่ะกด go live ปุ๊บนะฮะอ่ามันจะทําการนะครับเปิดนะครับแท็บอ่าของเว็บเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาอ่ะจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ย ตัวไฟล์ของเราเนี่ยรันอยู่ที่พอร์ตตัวนี้ฮะ IP address แล้วก็พอร์ต5 5 0 0นะครับอะทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรครับก็คืออย่างเช่นผมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอะอย่างเช่นผมมีใช้อะพิมพ์อะไรก็ตามลงไปนะครับแล้วผมกดเซฟนะฮะอะแล้วก็ลองสลับมาดูที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวลอมันรีเฟรชก่อนนะฮะอะนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าผมไม่ได้ อ่าผมไม่จำเป็นต้องทำการ r รีเฟชเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูใหม่ก็ได้อ่าอย่างเช่นผมใช้เป็น h e a d 1ใช่ไหมครับแล้วก็ hello html กด save ปุ๊บอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับพอผมกด save เนี่ยมันจะทำการอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วก็ f ีเฟ h หน้าเว็บให้เลยอ่าถ้ายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะย่อแบบนี้แล้วกันอ่าผมอาจจะใช้ tag p แล้วก็พิมพ์ข้อความอ่าอาจจะพิมพ์รอลล่แล้วผมกด tab ผมกดเซฟนะครับ ctrl s หรือว่าใน Mac ก็คือ command s อ่เห็นไหมครับพอผมกดเซฟปุ๊บเนี่ยข้อมูลอัปเดตเลยนะครับเป็นแบบไลฟ์เลยเป็นร e a l time เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวข้อดีของตัว live server นะครับที่ผมอยากให้ทุกคนติดตั้งนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากเวลาที่เราพัฒนาอ่าเว็บไซต์นะครับตัวต่อไปก็คืออะไรครับเป็นตัว auto rename tag ใช่ไหมครับตัวนี้ครับ ก็ง่ายๆครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะ,ะสมมติผมมี tag div นะฮะแล้วก็มีข้อมูลข้างในสัก5คำะนะครับผมสามารถพิมพร์รอล u m e มแล้วก็ตามด้วยเลข5ด้านหลังกดแท็บได้มันก็จะเป็น5คำขึ้นมานะครับ12345นะครับอ่ะ auto rename tag ครับผมสามารถที่จะอ่ะ double click ที่ชื่อของ tag div นะฮะแล้วผมก็ลอง rename เป็น tag header อ่าทุกคนจะเห็นนะครว่า มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับทั้งแท็กเปิดอ่ะแท็กปิดก็จะเปลี่ยนชื่อตามอ่ะอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็น section อะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าใช้งานได้นะครับสําหรับตัว auto rename tag นะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัว l i ร e ฟ e r v e r กับ auto rename tag นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูในส่วนของโครงสร้าง html ตรงนี้นะฮะอ่ะ ใน VS Code ครับที่ผมสาธิตให้ดูก็คือผมสามารถาพิมพ์เครื่องหมายตกใจใช่ไหมครับแล้วกดแทบ็บเขาจะทําการ generat ตัวโครงสร้าง html มาให้เลยทีนี้เรามาดูโครงสร้างครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกเลยก็จะเป็น doc type นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าไอตัว doc type เนี่ยมันไม่มีแท็กปิดนะฮะอ่สังเกตนะฮะเขาจะต้องประกาศแค่ตัวเดียวโดดๆไว้ข้างบนสุดนะครับในไฟล์ html อ่ะเป็นการประกาศ doc type html นะครับอ่ะเพื่อบอกว่า เรามีการใช้เป็น HTML นะนะครับสำหรับตัวไฟล์นี้นะครับ DOCTYPE HTML จากนั้น,นครับในส่วนของ HTML tag ตัวนี้จะมี tag เปิดนะครับกับ tag ปิดแล้วนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งไอตัว tag HTML เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะคุมนะครับตัว tag head กับ tag body อะ tag head ก,กับ tag body จะเห็นได้ว่าจะอยู่ข้างใน tag HTML เห็นไหมครับอะ ตัวแท็ h a g html เนี่ยก็จะเห็นว่าเขามี attribute เห็นไหมครับอ่ะ attribute lang เป็น en ตรงนี้คืออะไรก็คือ language ภาษานะครับเขาเซตเป็นอ่า en ก็คือ English นะครับต่อไปนะครับ t ท็ head แท็ก head ตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกอ่าแท็ meta ต่างๆที่จะอยู่ข้างใน t ท็ head นะครับอย่างเช่น meta ตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนด character set นะฮะให้เป็น utf 8ก็คือจะเป็นเรื่องของอ่าภาษานั่นเองนะครับเป็น utf 8ซึ่งจะเป็นอ่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ ต่อไปก็คือจะเป็น viewport ครับ meta name viewport content width device width initial scale 1.0นี่คืออะไรตรงนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของคือเราต้องกำหนดไว้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยมีการทำในเรื่องของ responsive ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น meta tag ที่สำคัญมากเพราะว่ากำหนดไว้เพื่อที่เราจะได้ไปทำในส่วนของ responsive ได้นะครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัว http-equiv นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแท็กอีกแท็กหนึ่งนะครับที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็3แท็กตัวนี้นะครับต้องกําหนดไว้ตลอดเวลาที่เราสร้างนะครับตัวไฟล์ html นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็น t i t l นะครับ t i t l ตัวนี้คืออะไรก็ถ้าเรามาดูที่ตัวไฟล์เว็บของเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเขาจะขึ้นว่า document ตรงนี้ก็คือจะมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนของ title ของเว็บไซต์นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้เป็น learn html and css นะครับอ่ะเปลี่ยนได้นะครับกดเซฟแล้วมาดูนะครับก็จะเห็นว่านี่ครับผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็น Learn HTML and CSS นะครับโอเคนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือในส่วนของบอดี้นะครับในส่วนของบอดี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าจะเป็นส่วนที่ผมเนี่ยจะใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปในนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นพวกเนื้อหาต่างๆพวกแท็กต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่น H1 t กหแท็ก p section เรื่องต่างๆทุกตัวเนี่ยจะถูก ใส่ไว้ในบอดี้ทั้งหมดนะครับอะซึ่งถ้าทุกคนไปดูอาอย่างเช่นอาหน้าเว็บของ VS Code ก็ได้นะครับอะผมจะยกตัวอย่างให้ดูแบบให้เห็นชัดๆนะผมกดคลิกขวาแล้วก็ inspect element นะฮะอะทุกคนมาดูครับตัวเว็บไซต์ของ Visual Studio Code เนี่ยเขาก็จะมี tag head เห็นไหมครับอะดูนะฮะโครงสร้างก็จะเหมือนกันเลยเนี่ยมีการประกาศ DOCTYPE html จะคุมในส่วนของ head แล้วก็ body ไว้นะครับทีนี้ลองแตกนะครับ expand ตัว ฮดอ,ออกมาก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีเมตาอะไรเยอะแยะมากอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอ่ะโอเคนะฮะอ่ะเห็นไหมครับว่ามีเมตาต่างๆมีการลิงก์ไฟล์ css เข้ามาใช้งานมีสคริปต์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าในส่วนของบอดี้นะครับจะเห็นได้ว่าน body เนี่ยฮะบอดี้เนี่ยจะเป็นแท็กที่ครอบทุกตัวไว้เห็นไหมเขาก็จะมี d i ฟต่างๆนะครับมีอ่าฟุตเตอร์มีอะไรเงี้ยนะครับข้างในก็จะเป็นพวก เนื้อหาต่างๆทั้งหมดนี่ฮะที่อยู่ในหน้าเว็บนี้ก็จะอยู่ในบอดี้ทั้งหมดนะครับอ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของโครงสร้างนะครับก็จะได้ทุกคนเนี่ยจะได้ทําความเข้าใจว่าเอออ๋อมันเป็นอย่างนี้นะนะครับโครงสร้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับนี่ครับก็ยกตัวอย่างให้ดูแบบอ่า real ซ x a m p l e ก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง HTML นะครับผม ต่อไปเราก็จะมาดูาพื้นฐานเบสิกแท็กต่างๆใน HTML นะครับที่เราต้องได้ใช้แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะาเขียนเว็บไซต์นะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นแท็ก heading นะครับ heading ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่แท็ก h e a d นะครับจนถึง h 6นะครับอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเขียนว่า heading 1นะครับแล้วผมจะก๊อปมาอีก5ตัวนะครับ โอเคตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6นะครับโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น2 3 4 5 6นะฮะอ่ะจากนั้นนะครับทุกคนกดเซฟนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะฮะนี่ครับทุกคนจะเห็นว่า h 1เนี่ยนะครับแท็ก h 1เนี่ยจะเป็นแท็กที่อ่าตัวใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ h 6เนี่ย จะเป็นแท็กที่เล็กที่สุดนะครับอ่ะไอตัวแท็ก heading เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีทั้งแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็น heading นะครับต่อไปนะครับแท็กต่อไปก็คือจะเป็นแท็ก p หรือว่าแท็ก paragraph นั่นเองแท็ก p เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาที่เราต้องการจะอ่าใส่เนื้อหานะครับอย่างเช่นส่วนนี้จะเป็นส่วนของเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาแบบยาวนะครับอย่างเช่นผมมีอ่าเนื้อหาอะไรสักอย่างอ่าผม อ่าผมพิมพ์รอลื่นนะครับแล้วผมกดแท็บอะไรแบบนี้นะครับ paragraph เนี่ยเราก็จะมีกี่ตัวก็ได้เห็นไหมครับฮะก็จะได้เป็นแท็ก paragraph มานะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่มันยาวๆนะครับผมอ่ะตัวแท็กตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ heading กับ paragraph นะครับก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะต่อไปนะครับก็จะมาดูเรื่องของ format นะครับ ใน HTML นะครับอ่ะก็คือมันจะเป็นพวก formatting element หรือว่า tag ต่างๆนะครับเป็น tag format ต่างๆอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์นะครับวิธีการคอมเมนต์ใน HTML เนี่ยนะครับทุกคนสามารถกดตัว control บวกกับอ่าตัวเครื่องหมาย question mark นะครับอ่ะนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดได้นะครับก็คือ for นั่นเองนะครับ หรือว่าอาจจะพม์ออก็ได้ก็คือเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายตกใจแล้วก็ขีด2ขีดนะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในการคอมเมนต์ HTML นะครับก็จะช่วยให้เรารู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับอ่ะเป็นการคอมเมนต์บอกอ่าอาจจะมีคนเพื่อนร่วมทีมเอาไฟล์ของเราไปทําต่อก็ได้ได้อ่าก็จะได้รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับนี่คือการคอมเมนต์นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรฝึกนะครับให้เป็นนิสัยนะฮะอ่ะ ตรงนี้ผมก็จะคอมเมนต์ว่า HTML formatting Form ะะ elements นะครับไอตัวคอมเมนต์เนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะก็คือตัวหน้าเว็บเนี่ยมันจะไม่อ่านคอมเมนต์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นแค่ในไฟล์แค่นั้นนะครับอ่าถ้าสมมุติผมเซฟแล้วเปิดหน้าเว็บดูนะฮะอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเรา inspect element ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีนี่ครับมีการคอมเมนต์อยู่เห็นไหมครับ HTML formatting element แต่ว่า ในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูครับพวกแท็กนะฮะฟอร์แมตต่างๆนะครับก็เริ่มจากตัวแทนะ็ก B ฮะแท็ก B นี้ก็จะแปลว่า bold text นะครับเป็นการทำให้ตัวข้อความของเราเนี่ยเป็นตัวหนานะครับอ่ะจะเห็นได้ว่านี่ฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซูมนะครับอ่ะนี่ฮะก็จะเห็นว่าเป็นตัวหนานะครับ โอเคแล้วก็จะมี strong นะฮะ strong นี้ก็เหมือน tag b เลยครับเป็นตัวหนาเหมือนกันนะฮะอ่าเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้ br ในการเว้นบรรทัดนะฮะอ่านี่ฮะจะเห็นได้ว่าผมใช้ br เนี่ยบรรทัดก็จะต่ออ่าถัดจะตัดบรรทัดลงมานะครับไอ้พวกตัว br เนี่ยก็คือจะเป็นเห็นไหมครับว่าจะไม่มี tag ปิดนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่า self closing tag เลยนะครับเนี่ยจะไม่เหมือนพวก tag b tag strong จะเป็นแค่แท็กเดียวๆแบบนี้นะครับอ่ะไม่มีแท็กปิดนะครับโอเคนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแท็กไนะครับแท็กไอนี้ก็จะเป็นตัวเอียงนะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ italic text นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะฮะนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นตัวเอียงเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านหลังด้วยและกันว่าอ่าตัวนี้จะเป็น bold text นะฮะตัวนี้จะเป็นอ่ strong text นะฮะ ตัวนี้จะเป็น italic text นะฮะโอเค okay. ตัวที่4นะครับตัวที่4นี้จะเป็น emphasize text นะฮะก็จะใช้เป็น tag em นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอียงเหมือนกันนะครับ emphasize text เห็นไหมครับตัวเอียงเหมือนกันเลยนะฮะตัวต่อไปครับก็จะเป็น mark นะฮะ ตัวมานี่ก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะฮะก็จะเป็นการ Mark Text นั่นเองนะฮะ Mark Text อ่าเห็นไหมครับจะเป็นพื้นหลังสีเหลืองแบบนั้นนะฮะอ่ะนี่คือการใช้ Text Mark อ่า Tag Mark นะครับเป็นการ Mark Text โอเคต่อไปก็จะเป็น Small ฮะ,ะก็ชื่อตรงตัวอยู่แล้วะครับเป็นการทำให้ตัวข้อความของเราเนี่ยมันเล็กลงนะฮะอะ่ small text เห็นไหมครับอ่ะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยจะเล็กกว่าตัวด้านบนพวกนี้นะฮะอ่ะเห็นไหมนะครับจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็น tag delete ฮะอ่ะชื่อยอ่อเขาจะใช้เป็น del นะครับก็จะยอ่อมาจาก delete text นะครับโอเคก็จะอ่ะเห็นไหมครับว่าจะมีการขีดค่าเห็นไหมครับอ่านะครับ โอเคต่อไปก็จะเป็นตัว t g in อ่า i n นนะฮะหรือว่า insert นั่นเองนะครับ Inserted t อ่า Insert เนี่ยจะเป็นการขีดเส้นใต้นะครับด้านล่างของอ่าของข้อความนะครับต่อไปก็จะมี Sub นะครับตัวนี้จะเป็น tag สำหรับทำาับ s u b s c r t p t t e x t นะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยผมสามารถที่จะกด shift บวก a l t e r n a t นะครับแล้วก็ลูกศรลงนะฮะมันจะเป็นการ copy นะครับหรือว่า duplicate เห็นไหมครับผมจะได้ไอตัวด้านบนเนี่ยลงมาเลยนะครับเป็นการ copy พวกข้อความหรือว่าท a กต่างๆนะครับอ่ะตัวนี้มี sub ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็น sup นะครับอ่ะเป็น superscript นะครับด้านบนเป็น subscript ด้านล่างจะเป็น superscript นะฮะ อ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต้องไม่เว้นวรรคเพราะว่าอ่าเพราะว่าจะได้เห็นผลลัพธ์อ่านี่นะครับจะเห็นว่าตัวซับสคริปต์เนี่ยจะเป็นแท็กที่มันจะห้อยอยู่ด้านล่างส่วนซูเปอร์สคริปต์เนี่ยจะเป็น t ท x กที่มันห้อยอยู่อ่าถูกแขวนไว้นะครับอ่าอยู่ด้านบนถ้าผมทําเปรียบเทียบกับข้อความปกติอ่าอย่างเช่นผมใช้เว้นแท็ก o ว้แล้วกันอ่านะครับอ่าก็จะเห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวข้อความปกติส่วนนี้จะเป็นซับสคริปต์ ตัวนี้จะเป็น superscript นะครับก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับสำหรับตัว formatting tag หรือว่า formatting element ใน HTML นะครับผมต่อไปนะฮะเราก็จะมาดูเรื่องของ links นะครับหรือว่า hyperlink s นั่นเองนะครับในการที่เราจะสร้างลิงก์นะครับให้เราสามารถกดคลิกแล้วก็เปิดไปยังหน้าเว็บตัวใหม่หรือว่าเปิดไปยังลิงก์ใหมนะ่นะครับ เราจะทำยังไงนะครับผมอ่ะก็นี่ฮะเราจะใช้เป็นตัวแท็ก a นั่นเองนะครับผมก็พิมพ์นะครับ a ปุ๊บแล้วก็กด t a บนะครับอ่ะตัวแท็ก a เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมี attribute ที่เป็นค่า default ของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือเป็น attribute href ตัวนี้นะฮะซึ่งข้างในนะครับข้างในตัว double c o d e ตัวนี้นะฮะก็จะใส่เป็นตัว url หรือว่าลิงก์นั่นเองนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างเช่นผมต้องการให้คลิกนะครับที่ลิงก์แล้วเด้งไปที่ตัวอ่ะ google นะครับโอเคผมก็จะก๊อปลิงก์ google มานะครับผมก็จะวางใส่ลงบนในนี้นะครับจากนั้นนะครับในอ่าตัวแท็ก a เนี่ยผมก็จะใส่ข้อความว่าคลิก to go อ่า to google นะครับโอเคผมกดเซฟนะครับแล้วมาดูที่หน้าเว็บนะครับอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่า ตัวลิงก์เนี่ยนะครับปรากฏมาแล้วก็จะมีเส้นใต้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสีจะออกม่วง,วงนะครับม่วงแบบเข้มๆนะฮะอ่ะทีนี้พอผมกดปึ๊บอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะพาเรามาที่ตัวเว็บไซต์ Google นะครับอ่ะผมกดแบ็คกลับมานะครับทีนี้เราสามารถที่จะกําหนดมันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะให้กดตัวลิงก์ตัวนี้แล้วก็ให้มันเปิดแท็บใหม่แทนที่จะเป็นการเปิดหน้าใหม่แบบนี้นะครับเราทําไงครับ อ่ะตัวแท็ก a เนี่ยเขาก็จะมี attribute อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า target นะครับอ่ะ attribute target ตัวเนี้ยนะครับผมจะใส่เป็น blank นะครับอ่ะ underscore แล้วก็ blank อย่างนี้นะฮะเพื่อเป็นการที่เราจะกดแล้วก็จะเปิด t a บใหม่อ่ะเห็นไหมครับตัวหน้าเว็บเดิมเรายังอยู่อ่ะพอเรากดปุ๊บจะเห็นได้ว่าเปิดแท็บใหม่แล้วก็จะขึ้นเว็บไซต์ google มานะครับอ่ะโอเคนี่นะครับจะเป็นลิงก์นะครับต่อไปก็คือจะเป็นอ่ารูปภาพนะครับ ใน html เนี่ยเขาจะให้ตัวแท็ก img มานะครับตัวแท็ก img เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมี attribute src ตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับใส่ลิงก์รูปภาพเหมือนกันนะครับหรือว่าที่อยู่รูปภาพนั่นเองนะครับส่วน alt ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะใส่เป็นเหมือนข้อความอธิบายว่าเออตัวรูปภาพเนี่ยมันคืออะไรรูปภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับอออย่างเช่นผมเดี๋ยวผมจะไปที่ google นะฮะแล้วผมก็จะ search หารูปภาพสักรูปแล้วกัน อ,อย่างเช่นผมจะเอารูปเป็นอ่านี่ฮะดอกกุหลาบตัวนี้นะครับผมสามารถที่ขวาแล้วก็ค o p y ีนะฮะอ่า image location ตัวนี้นะครับแล้วผมก็มาวางไว้ที่ในส่วนของ attribute src นะครับปึ๊บนะฮะอ่ะจากนั้นในส่วนของ a l t นะฮะผมก็จะเขียนว่าอ่าเป็น rose นะฮะอ่ะโอเค จริงๆเราเขียนอะไรก็ได้นะครับให้มันอธิบายว่ามันคือรูปภาพอะไรนะครับโอเคผมกดเซฟแล้วมาดูที่หน้าเว็บของเราอ่าก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยมาแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะ,ะทําให้ลิงก์เนี่ยมันครอบตัวรูปภาพได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวลิงก์เนี่ยเราสามารถใช้ได้กับข้อความปกติแล้วก็กับรูปภาพได้วิธีการก็คือเราจะต้องอเอาตัวแท็ก a เนี่ยมาครอบตัวแท็ก img ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกด Ctrl X หรือว่า Command X นะฮะในการตัดแล้วผมก็จะสร้างแท็ก A ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นตัว HREP เนี่ยผมก็จะให้มันกดแล้วไปที่ตัวเว็บไซต์อย่างเช่นไปที่ y o t u u e และกันอะ https: colon youtube com นะฮะ,ะแบบนี้นะครับผมก็จะวางตัวรูปภาพเข้าไปในแท็ก A ปับ๊บนะฮะ,ะจากนั้นนะครับผมก็จะกำหนด Target ด้วยว่า ถ้าเกิดว่ากดที่ลิงก์ตัวนี้ก็จะให้เปิดแท็บใหม่นะนะครับเหมือนกับตัวด้านบนอ่ะผมเซฟปุ๊บเวลาที่เราเมาส์มานะครับจะเห็นได้ว่าเคอร์เซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปซึ่งเวลาเรากดที่รูปภาพอ่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะก็จะเป็นการลิงก์มาที่หน้าเว็บตัวใหม่นะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมกับรูปภาพแล้วก็กับข้อความปกตินะครับอ่ะโอเคนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะฮะอีกอ่าอีกวิธีหนึ่งอย่างเช่นว่าผมมีรูปภาพอ่ะเดี๋ยวผมไปโหลดรูปภาพมานะครับผมจะอ่เอารูปภาพตัวนี้แหละนะฮะเอาเป็นผีเสื้อก็ได้นะครับผมจะเซฟอิมเมจแอสนะฮะอ่าผมจะเซฟมาที่อ่ามาไว้ที่โฟลเดอร์ตัวอ่าเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับอันจริงเดี๋ยวผมเซฟไว้มาอ่าไว้ที่เดสก์ท็อป อ่ะนะครับแล้วผมจะเอาจากเดสก์ท็อปนะฮะอ่าผมจะลากมาที่ด็อกิเมนต์แล้วก็อ่าเอาตัวรูปภาพตัวนี้นะฮะอ่าเอามาที่คอสแล้วก็เอามาไว้ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ VS Code ก็จะเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมรีเฟรชตัวนี้อ่ารูปภาพมานะครับนี่นะฮะทีนี้ ถ้าเรามีรูปภาพอย่างเงี้ยเราจะเอามาใช้ในหน้าเว็บของเรายัางไงก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมครับผมก็จะมี tag img แล้วผมก็จะนี่ฮะตอนเนี้ยมันอยู่ที่เดียวกับตัวไฟล์ html ใช่ไหมครับอ่ะเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อมันได้เลยก็คือตามชื่อรูปภาพนะครับก็คือ index. jpg กดเซฟนะฮะมาดูที่หน้าเว็บอ่ะก็จะเห็นว่ารูปภาพก็มาเหมือนกันนะครับหรือถ้ามันมีการอยู่ในโฟลเดอร์อ่ะสมมติผมมีการสร้างโฟลเดอร์ IMG ขึ้นมาแล้วผมเอารูปภาพเนี่ยลากไปไว้ในโฟลเดอร์ IMG ซึ่งถ้าผมกดเซฟตอนเนี้ยจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยหายไปแล้วเพราะว่าเรากําหนด path หรือว่าที่อยู่มันไม่ถูกนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ต้องนี่ะมาดูว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ IMG ใช่ไหมผมก็จะต้องเข้าถึงไปที่โฟลเดอร์ IMG ก่อนแล้วก็ตามด้วย l แล h แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็กดเซฟนะฮะก็จะเห็นว่าอ่ะรูปภาพเนี่ยมาแสดงแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นการกําหนด นะครับ path หรือว่าที่อยู่ของรูปภาพให้ถูกต้องนะครับก็จะต้องดูด้วยว่ารูปภาพเราเนี่ยอยูอ่ข้างในโฟลเดอร์เดียวกับ index หรือเปล่าหรือว่าอยู่อีกข้างในโฟลเดอร์อีกตัวหนึ่งก็จะต้องกําหนดที่อยู่ของมันให้ถูกนะครับเหมือนแบบนี้นะฮะมันอยู่ในโฟลเดอร์ img ผมก็จะต้องเข้าถึงโฟลเดอร์ img ก่อนแล้วก็ slash ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวลิงก์เนี่ยนะฮะ ตัวแท็ a เนี่ยมันก็จะมี attribute อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใส่ title ให้มันได้ก็คือเวลาที่เราเอาเมาส์มา hover ที่ลิงก์เนี่ยมันจะมีอ่าเป็น text นะครับ pop up อปอปขึ้นมาเป็นเล็กๆนะครับเป็นตัวข้อความเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมจะใส่ attribute title นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความว่า go to google นะครับโอเคนี่นะฮะจากนั้นผมเอาเมาส์มา hover อ่านี่ครับทุกคนจะเห็นนะับว่าจะมีข้อความขึ้นมา ว่า go to Google ด้านล่างนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว attribute title ที่เราสามารถที่จะใส่ว่าเออลิงก์ตัวเนี้ยจะพาเราไปไหนนะครับก็คือใส่บอกไว้เฉยๆก็ได้นะครับผมต่อไปครับเราจะมาดูเรื่องของตัว table นะครับกับ list item ใน html นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องของ table ก่อนเลยนะครับ table เนี่ยก็คือตารางนั่นเองนะครับ วิธีการที่เราจะสร้างตารางใน HTML เนี่ยก็เราจะใช้เป็นแท็ table แบบนี้นะฮะอ่ะซึ่งข้างใน table เนี่ยมันก็จะมีเป็นแท็กลูกของมันอีกก็คือจะเป็นในส่วนของ tr นะครับ tr เนี่ยจะเป็น table row นั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นการกำหนดแถวให้กับตัว table ที่เป็น Item ที่จะอยู่ในตัว table นะฮะอ่ะมันจะมี table row แล้วก็ใน table row เนี่ยตัวแรกก็คือจะมี table head นั่นเองนะครับอ่ะ th ก็จะย่อม,มาจาก table header นะครับตรงนี้เนี่ยอ่าอย่างเช่นผมจะมีการเขียนว่า first name นะครับอ่ะตัวที่2ก็อันนี้นะครับผมทำการกด shift alt e e r n a t แล้วก็ลูกศรลงนะครับในการ copy ลงมานะฮะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น last name นะครับตัวที่3ก็จะเป็นอ่า age นะฮะอ่าอายุนะครับอ่ะ ก็นี่ฮะอันนี้คือแถวด้านบนแถวแรกนะครับมาดูที่หน้าเว็บก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นแถวที่2ซึ่งแถวที่2เนี่ยก็จะเอาไว้ใส่พวกข้อมูลนะครับอ่ะก็จะต้องมีการสร้าง tr ก่อน table row จากนั้น,นครับเราก็จะมีการใช้ tag td td เนี่ยก็จะย่อม,มาจากเป็น table data หรือว่า table cell นั่นเองนะครับเอาไว้ใส่พวกข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่า first name ของเราก็คืออ่ผมใช้เป็นชื่อผมนะครับปฏิพานนะครับ นามสกุลอ่ะเพลงพาวอันนี้ที่ผมกดคีย์ลัดในการเลือกก็คือ c t r o l d หรือว่า command d นะฮะอ่ะก็จะเป็นการเลือก Text ทั้งหมดนะฮะเพลงพาวนะครับแล้วก็อายุนะครับก็เป็น21นะครับอ่ะโอเคนะฮะมาดูผลลัพธ์อ่ะก็จะเห็นว่านี่ฮะตัวแรกเนี่ยมันก็จะตรงกับตัว first name ตัวที่2ก็จะตรงกับ last name ตัวที่3ก็จะตรงกับ age นะครับอ่ะแบบนี้นะครับ ซึ่งใน Table เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่นะฮะในส่วนของตัว b o r d เดหรือว่าเส้นขอบให้มันได้นะครับผมอ่ะยังไงนะครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทำการเขียนเป็นสไตล์ด้านบนนะครับภายในแท็ก e a d นะฮะผมก็จะมีการใช้การเขียนสไตล์แบบนี้เลยและกันอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของ CSS อีกรอบนะครับว่าการเขียน CSS เนี่ยมันจะมี ด้วยการ3รูปแบบอ่ะอันนี้ก็ทำตามไปก่อนนะครับโอเคผมก็จะทำการเข้าถึง Tag นะครับอ่า selector table นั่นเองนะครับแล้วก็ th td นะครับอ่ะตามนี้นะฮะเข้าถึง table อ่า th แล้วก็ td นะครับซึ่งไอ้3ตัวเนี้ยผมจะกำหนดสไตล์ให้มันเหมือนกันนะครับก็คือผมจะมีการใช้เป็นตัว property border นะครับกำหนด value ก็คือ1 Pixel solid นะครับก็คือสีเป็นสีดำนะครับอ่ะกดเซฟแล้วมาดูผลลัพธ์นะฮะนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีการใส่เส้นขอบหรือว่าบอร์เดอร์มาแล้วนะครับ1พิกเซลทีเนี้ยจะเห็นได้ว่าตัวบอร์เดอร์เนี่ยทำไมมันแบบว่าเป็นเส้นขอบแบบนี้นะครับตอนเนี้ยมันยังไม่ถูกคอลลัพส์นะฮะเราสามารถที่จะอ่าเซตมันเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นรูปแบบของคอลลัพส์บอร์เดอร์ได้นะครับอ่ะวิธีการก็คือผมก็จะเพิ่มนะฮะในส่วนของ p r o p e r t y border collapse นะฮะอ่าก็จะเซตเป็น collapse แบบนี้นะครับกด s a ฟแล้วมาดูผลลัพธ์อ่ะทุกคนก็จะเห็นนะฮะว่าก็จะได้เป็น table มาแบบนี้แหละซึ่งข้อมูลของเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้ตามที่เราต้องการนะครับเนีอ่าสมมุติมี3ตัวนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าจะได้เป็นตารางแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของ table นะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของ list item ใน html นะครับในการที่เราจะสร้าง list เนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นตัว tag ul นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตรงนี้ผมจะมีการใช้ ul ตัว ul เนี่ยมันจะย่อมาจาก unordered list นะครับผมข้างในเนี่ยมันก็จะมีอีก tag หนึ่งที่จะใช้ร่วมกันเสมอนะครับก็คือจะเป็น li ย่อมาจาก list นั่นเองนะครับอโอเคทีนี้ผมจะเขียนว่า List Item 1นะครับแล้วผมจะก๊อปมาอีกอ่า4ตัวแล้วกันจะเป็นสอจะเป็น2 3 4 5นะครับโอเคกดเซฟแล้วมาดูที่นี้มาดูที่หน้าเว็บนะฮะนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตัว List Item เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะมี Bullet นะครับ Bullet ก็คือไอจุดสีดำดำเนี่ยนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเขาจะเรียกว่า Bullet นะฮะอ่ะโอเคซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจาก u อเนี่ย หรือว่า unordered list เนี่ยไปเป็น o r d e r list ได้ก็คือจะใช้ ol นะครับอ่ะมันก็จะกลายเป็นตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5เรียงมาแบบนี้แทนนะครับโอเคนะครับซึ่งไอตัว list เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดสไตล์ให้มันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่ในส่วนของ css นะครับผมก็จะมีการเข้าถึงนะครับตัว selector ul นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะจากนั้นนะฮะผมก็จะมีการ ใช้งานตัว property list style type ตัวนี้นะฮะอ่ะตรงนี้ครับซึ่งค่า default ของมันก็คือเป็น disc แบบนี้นะครับอ่ะก็คือเป็นจุด bullet นะฮะอ่ะอีกชื่อหนึ่งก็คือ disc นะฮะอ่ะนี่นะฮะก็เป็นจุด default อยู่แล้วเป็นจุดดำนะครับทีนี้มันจะมีอีก2ตัวครับก็คือจะเป็น circle นะครับอ่ะ circle จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับอ่าจุดเหมือนกันแต่ว่ามีแค่ขอบนะฮะเส้นขอบ แล้วก็มีเซอร์เคิลแล้วก็จะมีสแควร์นะครับสแควร์ Square นี้ก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าจะเป็นนอนนะฮะนอนนี้ก็ตรงตัวครับก็คือเซตให้มันหายไปนั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าลิสต์ไอเทมใน HTML นะครับผม ต่อไปนะครับทุกคนเราจะมาดูเรื่องของฟอร์มกันนะครับน่ะใน HTML เนี่ยเขาก็จะมีแท็กหรือว่า element Form นะครับทุกคนก็จะเห็นได้นะครับเวลาที่เราล็อกอินนะครับก็จะเห็นว่าอ่อย่างเช่นล็อกอิน Facebook หรือว่าสมัครสมาชิกก็จะเห็นว่าเขาจะมีอ่าตัวฟอร์มให้เรากรอกนะครับเอาไว้สมัครสมาชิกหรือว่าล็อกอินอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น HTML form นะครับแท็กตัวนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานตัวแท็กนี้ได้เลยนะครับอ่ะฟอร์มซึ่ง ค่า Default ของเขาเนี่ยเขาจะให้ตัว attribute action มานะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องสนสนใจอะไรมันนะครับอ่ะซึ่ง action ตงัวนี้ถ้าให้ผมอธิบายคร่าวๆก็คือมันจะเป็นการที่ทำงานกับในฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คือเรากด submit ปุ๊บ action เราจะให้มันไปทำงานที่ไฟล์ตัวไหนนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของ php ละนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะลบออกไปก่อนนะครับโอเคนะครับ ในฟอร์มเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัวแท็ก fieldset นะครข้างใน fieldset เนี่ยก็จะมี legend นะครับ legend เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเป็น title ของฟอร์มนะครับอ,อย่างเช่นผมจะเขียนว่าเป็น registration register แล้วกัน register form นะครับทีนี้มาดูหน้าเว็บอก็จะเห็นว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าผมลบ legend ออกก็จะเห็นว่าเนี่ยตัว title หรือว่าตัวข้อความเนี่ยมันจะล่วงลงมานะครับ ก็เอาไว้เป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนฟิลเซตก็จะเป็นขอบสีเทาๆตรงนี้นะฮะถ้าผมลบออกก็จะเห็นว่าจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคก็ใส่เข้ามานะครับให้มันอยู่ในรูปแบบที่สวยงามนะครับจากนั้นนะฮะผมก็ได้มีการสร้างอินพุนะครับอ่ะในฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีแท็กอินพุนะครับที่เราต้องใช้ร่วมกันนะครับก็ผมจะมีการใช้ label. เลเบลเลเบลเนื้ออ่าเลเบลเนี่ย,เเยก็จะเป็นการบอกนะฮะว่าอ่ะตรงนี้ เหมือนกับเป็นป้ายกำกับนั่นเองอตรงนี้จะเป็น label for นะครับ attribute for ก็จะเป็นให้ใส่บอกว่าให้ใส่ first name นะครับตรงนี้ first name แล้วก็ด้านล่างจะเป็น input นะฮะท้ายเป็น text นะฮะแล้วก็ผมจะกด save มาดูผลลัพธ์นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะจะมี label บอกว่า first name แล้วก็จะมีช่อง input เราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลใส่เข้ามาได้นะครับซึ่งตัว input เนี่ยมันก็จะมี attribute ตัวนี้ด้วยนะครับที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ placeholder นะครับอลองพิมพ์ข้อความ enter your name นะครับ your first name แล้วกันแบบนี้นะฮะ,ะก็จะเห็นว่าตัว placeholder เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับข้อความที่เราสามารถที่จะใส่ลงมาใน input ได้เพื่อบอก user ว่าให้กรอกเป็นอะไรนะครับอโอเคนะครับเผื่อว่าเราไม่ได้ใส่ในส่วนของ label ก็ใช้เป็น placeholder ในการบอกได้นะครับ โอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมีสร้าง Input อีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นอ่ะผมกด shift alt e r แล้วก็ลูกศรลงนะครับในการ copy มาอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็น for last name นะครับ last name ้าเป็น text นะฮะ placeholder ตรงนี้ก็คือ enter your last name นะครับโอเคอ่ะซึ่งตัว tag input เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่มี tag ปิดนะฮะมันก็คือเป็น self closing tag แล้วก็จะเป็นชนิด tag อ่า inline element นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะต่อกันมายาวแบบนี้เลยซึ่งถ้าผมจะทําให้มันตัดบรรทัดก็จะต้องใช้ br แบบนี้นะฮะอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดอ่าบรรทัดลงมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็มีช่อง input นะฮะก็จะมี input อีกนะครับอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัววิดีโอนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียน label ว่า for อ่า gender แล้วกันก็จะเขียนว่า select Gender นะครับโอเคแล้วตรงนี้ผมก็จะ br มาแล้วก็จะใส่ Input นะฮะ type ตรงนี้ผมจะใช้เป็น radio แล้วก็จะมีในส่วนของ name นะครับผมก็จะใช้เป็น gender value ผมจะกำหนดเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นเพศชายนะครับก็คือ male นั่นเองแล้วผมก็จะมีการกำหนด attribute ตัวนี้เพิ่มครับก็คือ checked เพื่อให้มันเลือกตัวนี้เป็นค่า default นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ผมจะเขียนว่า male แล้วผมก็จะ br นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ก่อนผมเซฟนะฮะอ่ะจะเห็นได้ว่านี่ฮะไอตัว radio เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปุ่มนะครับซึ่งจะเลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับเลือกได้เพียงตัวเดียวโอเคทีนี้เดี๋ยวมาสร้างอีกตัวหนึ่งครับอ่าตัวนี้ผมจะให้มันตอ่อกันเลยแล้วกันซึ่งตรงนี้จะเป็น f e m a l นะฮะก็คือเพศหญิงอ่านี่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้ผมจะลบออกเพราะว่าให้มันเช็ค แค่ตัวเมลพอนะครับค่า default อ่ะโอเคนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็น Input ชนิดแบบ Radio นะครับต่อไปจะเป็นอ่า c h e c k box นะฮะ check box นะฮะโอเคแบบนี้นะฮะ Checkbox เนี่ยก็จะเป็น Input อีกชนิดหนึ่งแต่ว่าตัว Checkbox จะต่างจาก Radio ก็ตรงที่ว่าเราสามารถเลือกได้หลายตัวนั่นเองนะครับสำหรับตัว Checkbox นะฮะอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ผมจะมี value เป, 1, เ,เป็น value หนึ่งอะไรเงี้ย name เป็น value หนึ่งเหมือนกันครับผมก็จะเขียนว่า checkbox หนึ่งนะครับทีนี้ผมจะก๊อปมาอีก2ตัวนะครับก็เป็น checkbox 2 3 value 2 3แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น2 3นะครับโอเคกดเซฟมาดูผลลัพธ์ก็จะเห็นว่านี่ฮะตัว checkbox อย่างที่ผมบอกก็คือมันสามารถเลือกได้หลายตัวนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Input ชนิดเป็น Submit นั่นเองเป็นปุ่มนะฮะอ่ะปุ่ม Submit value ผมก็จะกำหนดนะครับข้อความในปุ่มเขียนว่า Submit แล้วกันนะครับอ่ะเห็นไหมครับก็จะเป็นปุ่มในลักษณะแบบนี้นะครับกดได้นะครับโอเคนะครับผมนี่นะฮะเรื่องของฟอร์มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ต่อไปนะครับจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักเรื่องของ block element นะฮะแล้วก็ inline element นั่นเองนะครับซึ่งใน h t m l มเนี่ยจะมีอ่าชนิดของ element อยู่ด้วยกัน2ชนิดนะฮะก็คือจะเป็น block element หรือว่า inline element นั่นเองนะครับอะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็น block element แล้วก็ inline element นะครับอันนี้คือรายชื่อนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของ block level element หรือว่า block element นั่นแหละนะครับอะ ก็จะเห็นว่าจะมีพวกแท็กพวกนี้นะครับ address, article, a-size, blockquote, canvas อะไรต่างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวก inline element นะฮะก็จะมีแท็ก a อ่าแท็ก button, แท็ก input อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคที่นี่ครับความแตกต่างของมันนะฮะก็คือพวกอ่าแท็กที่เป็น block element เนี่ยนะครับก็เวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นบล็อกของมันเลยนะครับก็คือจะไม่ขึ้นมาเรียงต่อกันนะฮะอย่างเช่นเนี่ยมีการใช้แท็กอย่างเช่นเป็น div ก็ได้นะครับแต แท็กดิฟเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกอ่าเอลิเมนต์นะฮะก็จะใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะยาวหรือว่ากว้างเต็มหน้าเว็บเลยนะครับอาจจะเป็นบล็อกของมันแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวก inline Element เนี่ยเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการใช้อย่างเช่น Tag อ่าปุ่มอ่าบัตอนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะขึ้นมาต่อกันเรียงต่อกันหรือว่า Tag A ออะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอ่าใช้งานแล้วก็ความแตกต่างมันเวลาที่เรา มีการใช้งานเขียนโคดนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานนะครับตัว block element แล้วก็ inline element กันนะครับตัว block element นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่สไลด์นะครับทบทวนกันอีกรอบนึงก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวผมจะใช้เป็น tag tag div แล้วกันนะครับผม tag div นะฮะอย่างนี้นะครับแล้วข้างในผมจะเขียนว่า this is a block element นะครับผม โอเคจากนั้นก็จะมีด้านล่างตัวนี้ผมจะใช้เป็น uh, tag a แล้วกันนะครับอ่า uh, แล้วผมจะเขียนว่า this is a inline element นะครับโอเคตรงนี้ผมจะมีหลายตัวหน่อยสักสามตัวก็พอนะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวตัว block uh, element เนี่ยมีสัก2ตัวนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเขียน css นะฮะแบบอยู่ในหน้า html ตัวนี้เลยนะครับก็สร้าง tag style ขึ้นมานะครับแบบนี้ แล้วผมก็จะเข้าถึงนะฮะตัว div selector ตัวนี้นะครับจากนั้นผมจะกำหนด background นะครับให้มันเป็น background color เป็นสีแดงแล้วกันนะครับแล้วก็พวกอ่า inline element นะครับ tag a นะฮะก็จะให้ background เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคทีนี้มาดูนะฮะอ่านะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือพวก block element เห็นไหมครับว่ามันจะเป็น block ของมันเนี่ย ความกว้างอะมันก็จะกว้างเต็มหน้าเว็บเลยเห็นไหมนะครับแต่ว่าพวกที่เป็น inline element เนี่ยเวลาเราใช้นะฮะมันก็จะเรียงอะเห็นไหมเรียงต่อกันมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของมันนั่นเองนะครับผมเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออตัวไหนว่ามันเป็น block element หรือว่าเป็น inline element นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะไดะ้สร้าง layout ของเว็บเนี่ยได้ถูกต้องนะครับผมทีนี้นะฮะความสําคัญนะครับของเรื่องการที่เรารู้ว่า แท็กหรือว่า Element ตัวไหนเนี่ยมันเป็นบล็อก Element หรือว่าเป็น Eli ลน e อ e ค์ปรเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเลือกใช้งานนะครับพวกแท็กต่างๆเนี่ยได้ถูกต้องเวลาที่เราจะมีการวางโครงสร้างของอ HTML นะครับอ่ะทีนี้นะครับอาจจะมีบางคนสงสัยว่าเออเราจาเป็นจะต้องแบบจำนะครับให้ได้ทุกตัวไหมอันนี้ไม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องจำคือไม่ต้องจำหมดทุกตัวนะครับเอาที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับอ่ะ เวลาที่เรามีการสร้างาโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML เนี่ยตัวที่จะใช้บ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นพวก div นะฮะ tag div นะครับ tag header อะไรพวกนี้ section นะครับ table form ul นะครับพวก h e a ถึง h 6 a นะฮะ article อะไรพวกนี้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับที่ใช้บ่อยๆส่วนพวก inline element เนี่ยก็ที่ใช้บอ่ยบอยๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีเยอะมากก็ที่ใช้บ่อยๆก็จะมีพวก tag a ที่เอาไว้ทำลิงก์นะครับ อ่าแท็กปั t ทอนนะครับเอาไว้ทําปุ่ม Input เอาไว้ทํา Input นะครับอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเป็นพวก text area เอาไว้ทำอ่าที่ใส่ข้อความอะไรงนี้นะครับอะ่ะก็จะประมาณนี้หลักๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแท็กที่อะ่ะเป็น small span strong อะไรพวกนี้ก็จะใช้บ่อยๆนะครับนอกนั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเออเราจะต้องจำให้หมดทุกตัวหรือเปล่าถ้าจำไม่ได้ก็สามารถค้นหาได้ นะครับผมอ่ะโอเคนะฮะต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องของ class attribute ใน html นะครับตัว class เนี่ยมันก็จะเป็น attribute ที่เอาไว้กำหนดนะครับสไตล์ให้กับตัว element ที่มันมีชื่อ class เดียวกันนะครับผมอ่ะโอเคก็คือ element ตัวไหนที่มีการใช้ชื่อ class แบบเดียวกันเนี่ยในส่วนของสไตล์หรือว่า CSS ก็จะถูกแอปพลในตัว element ตัวนั้นด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวมายกตัวอย่างกันนะครับใน HTML เนี่ยอย่างเช่นผมมี div นะครับมีคลาสชื่อว่า box นะฮะอ่ะผมสามารถพิมพ์จุดนะครับในการที่จะบอกว่าเออเราจะสร้างคลาสชื่อว่า box นะแล้วก็กดแท็นะฮะอ่ะมันก็จะทำการสร้าง div แท g กตามด้วย class attribute ชื่อว่า box ขึ้นมานะครับโอเคในนี้ผมก็จะมี h e เขียนว่า this is a box 1แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จะมี tag p ด้านล่างตัวนี้รอเริ่มซัก 5าคำนะครับจากนั้นผมจะก๊อปมาอีก2ตัวนะครับ1 2นะครับโอเคแบบนี้นะครับทีนี้ด้านบนนะครับในแท็ก head นะฮะผมก็จะมีการใช้แท็กสไตล์ขึ้นมาเขียนซีเอสนะครับผมก็จะใช้วิธีการเข้าถึงตัวคลาสซเลกเตอร์นะครับก็คือใช้จุดตามด้วยชื่อคลาสนั่นเองนะครับจากนั้นผมจะทำไงครับผมก็คืออผมจะกำหนดสไตล์ให้มันอย่างเช่นผมจะกำหนดแบ็ g กราว d สีพื้นหลังให้มันเป็นสีดำนะครับอ่ะ black นะฮะแล้วก็สีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ Margin นะครับอ่าด้านนอก10พิกเซลนะครับแล้วก็ padding นะครับด้านใน20พิกเซลนะครับผมอ่ะกด save นะครับทีนี้มาดูผลลัพธ์นะฮะอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าบล็อก3ตัวเนี่ยถูก apply สไตล์ตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าเรามีการใช้ชื่อคลาสเหมือนกัน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแท็กอื่นล่ะที่ไม่ใช่ div ตัวนี้คลาสมันก็จะถูกแอปพลายเหมือนกันนะครับอ่ะอย่างเช่นผมมีแท็ก p แล้วผมใช้คลาส box อ่ะข้างในมีร o l u m e โอเคผมกดเซฟแล้วมาดูผลลัพธ์นะฮะก็จะเห็นว่าอ่าสไตล์เนี่ยก็จะถูกแอปพลายมาเหมือนกันนะครับก็คือชื่อคลาสนะครับสามารถที่จะใช้งานได้กับตัวแท็กที่มันต่างกันได้นะครับอ่ะรวมไปถึงนะครับผมการใช้งานตัว multiple class multiple class คืออะไรก็คือ คลาสหลายตัวขึ้นไปก็คือมากกว่า2ตัวอย่างเช่นผมมีการสร้างคลาสตรงนี้ฮะ,ะชื่อว่า Center แล้วกันแล้วผมก็กำหนด property ใช้ตัว text align center นะครับในการจัดข้อความให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเอาตัวคลาสตัวเนี้ยมาใช้งานก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือเขาจะเรียกว่า multiple class นั่นเองอ่ะผมจะมาใช้กับตัว box กล่องที่2แล้วกันนะครับผมก็จะต้องเคาะ1 Space แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่จุดนะครับอ่ะ ก็คือใช้ชื่อคลาสมาได้เลยปุ๊บกดเซฟนะฮะผลลัพธ์ที่ได้อะทุกคนก็จะเห็นว่าไอตัวกล่องที่2เนี่ยนะครับก็ได้มีการแอปพลายในส่วนของ Text Align ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับตามที่เรามีการใช้งานคลาสตรงนี้มานะครับอ่ะนี่ครับก็จะเป็นอ่าเรื่องของคลาสนะครับในอ่า HTML นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับก็มาดูเรื่องของ ID attribute นะครับซึ่ง ตัว id เนี่ยก็จะทำงานเหมือนกับคลาสเลยนะครับแต่ต่างกันแค่จุดเดียวครับก็คือคลาสเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานกับตัว element ได้หลายตัวแต่ว่าถ้าจะใช้เป็น id เนี่ยผมแนะนำว่าควรที่จะกำหนดให้ตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะนี่คือความแตกต่างมันนะครับแตกต่างแค่นี้นะครับอย่างเช่นคลาสเนี่ยนะครับตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือผมใช้คลาสบ็นะครับผมสามารถที่จะใช้ คลาสเนี่ยกับ attr กับ element ตัวใดก็ได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าคลาสเนี่ยจะใช้ได้สามกันแล้วก็ใช้ได้กับ element หลายตัวนะครับแต่กับการครับในส่วนของ id อผมสามารถพิมพ์ sharp หรือว่า hash นะฮะ symbol ตัวนี้ตามด้วยชื่อของ id ของเราก็อย่างเช่น my, my id อะตัว id ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าควรที่จะกำหนดไว้แค่ตัวเดียวไม่ควรที่จะเอา id เนี่ยมาใช้กับ element ตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องเป็น ID ที่เป็นยูนิคตัวเดียวนะครับอ่ะซึ่งหน้าที่ก็เหมือนเดิมครับอ่ะถ้าเราจะอ้างอิงถึงตัว ID Selector ก็ใช้เครื่องหมาย Sharp นะครับตามด้วยชื่อ ID อ่ะ My ID ผมจะสไตล์กล่องนี้อ่ะกำหนด Width 500, h e i g h t 3 0้ background background c o l o r นะครับอ่า Red อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวอ่ะนี่ฮะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ย เป็น id ที่เรา,าเข้า,าตัวที่เราอ้างถึงนะครับถ้าเป็นคลาสก็ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกรอบตรงนี้มานะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ผมจะลดความกว้างให้เหลือสัก300 150. อยไห้ร้อยห้าอย่าลืมใส่หน่วยครับพิกเซลนะฮะ โอเคอ่ะก็จะเห็นว่านี่ฮะอันนี้จะเป็นอ่าในส่วนของคลาสอ่ะเดี๋ยวผมใช้ margin 5พิกเซลทุกด้านนะฮะนี่นะฮะอ่ะก็นี่ครับความแตกต่างก็จะประมาณนี้ก็คือ ID ควรใช้แค่ตัวเดียวกับ element ตตัวใดก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าคลาสเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ ID นะครับผม ต่อไปนะครับทุกคนก็จะมาดูเรื่องของตัว iframe นะครับอ่ะ tag iframe นั่นเองนะครับตัว iframe เนี่ยอ่ามันจะใช้ในการที่จะแสดงเว็บเพจนะครับหรือว่าหน้าเว็บเนี่ยภายในหน้าเว็บอีกทีหนึ่งอ่ะงงไหมครับถ้างงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับก็เราจะใช้เป็นนี่ฮะ tag iframe แบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมี attribute src นะครับแล้วก็ frame border มาเป็นค่า default นะฮะ ตัว frame border เนี่ยก็คือเป็นเส้นขอบนั่นเอง0ก็คือไม่มี1ก็คือมีเส้นขอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าผมกําหนดเป็น0ก็จะไม่มีเส้นขอบนะครับเดี๋ยวผมจะกําหนดเป็น1แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมทําไงต่อครับก็จะเห็นได้ว่า src ตัวเนี้ยมันหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเนี่ยลิงก์เข้ามาในหน้า index ได้เดี๋ยวผมไปสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งชื่อว่า iframe. HTML นะครับโอเคในไฟล์นี้ผมก็จะมี h 1อ่ะเขียนว่า I'm iframe in your index. html นะฮะแล้วก็อาจจะมีเป็นข้อความอะไรสักอย่างนะครับอ่ะแบบนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะลิงก์นะครับก็คือ include ตัวไฟล์ iframe เข้ามา html อ่ะนามสกุลด้วยนะครับเซฟแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะครับ ่ะโอเคนี่ฮะทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้คือหน้าเว็บก็คือตัว iframe. html เนี่ยถูกใช้งานเข้ามาที่ไฟล์ index. html แล้วนะครับก็จะแสดงใน iframe ในรูปแบบแบบนี้นะฮะถ้าคอนเทนต์มันยาวเกินเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีสกอร์มาให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดขนาดความกว้างความสูงให้กับตัว iframe ของเราได้ด้วยนะครับอ่ะอย่างเช่นผมกำหนดเป็น640 นะครับกว้างนะฮะสูงก็สัก360นะครับโอเคนี่ฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ตัวอ่าไอเฟรมของผมเนี่ยมันกว้างคอนเทนต์เนี่ยมันมีแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มรอรื้มสักส0 0รอยคำแล้วกันเนี่ยฮะอ่ะถ้าข้อมูลมันเยอะก็จะมีสกอร์ขึ้นมาให้เรานะครับอ่ะแบบนี้นะครับซึ่งตัวไอ r ฟรมเนี่ยเราสามารถที่จะ ใช้งานก็คือแบบว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ YouTube นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาใช้ไ f r a m e ก็คือ YouTube เนี่ยเขาเขามีการให้เราเนี่ยสามารถเอม e d ตัววิดีโอของเขาได้ออย่างเช่นผมเอาเพลงของพี่อิวแล้วกันนะครับนี่เพลงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวกดกด s ต op ก่อนนะครับเดี๋ยวดนอ่าโดนลิขสิทธิ์โอเคนะครับอ่าตรงนี้ครับก็ เราสามารถกดแชร์ได้นะครับปึ๊บนะฮะทุกคนเนี่ยมาดูที่ตรงนี้ฮะจะเห็นได้ว่า Embed ตัวนี้กดคลิกนะฮะนี่ฮะเขาจะให้ตัว iframe ของเรามาอ่าเราก๊อปมาได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาวางนะครับอ่าผมจะวางด้านล่างละกันนะครับโอเคแล้วผมกดเซฟนะฮะมาดูที่หน้าเว็บนะครับนี่นะฮะทุกคนจะเห็นว่าอ่าตัววิดีโอนะครับ ถูกเพิ่มเข้ามาโดยการใช้ iframe แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าไอตัว tag iframe เนี่ยเป็นอ่า tag inline element เห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาต่อกันแบบนี้นะครับผมถ้าเราจะเว้นบรรทัดก็สามารถใช้ br ได้นะครับผมโอเคนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นการใช้ตัว tag iframe นะครับนี่ผม br มาผมก็จะอ่าจะเห็นได้ว่าตัว iFrame เนี่ยนะครับมันก็จะเว้นบรรทัดมาแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันคือตัว inline element นั่นเองนะครับผมอะนี่ครับเป็นวิธีการใช้งานตัว iframe นะครับกับไฟล์นะครับแล้วก็วิดีโอใน y o u t u b e นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของ html entities นะครับ html entities คืออะไรนะครับก็คือ ตัวอักขระบางตัวใน HTML เนี่ยบางตัวเนี่ยมันสงวนไว้นะครับอย่างเช่นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปใช้แบบโดยตรงอย่างเงี้ย HTML เนี่ยมันอาจจะเอาไป mix กันนะครับกลายเป็น tag ของมันเองนะครับอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งปัญหาตรงเนี้ยเราจะแก้ได้ด้วยการใช้เป็น entity นะครับอาจจะใช้เป็น entity name ก็ได้หรือว่า entity number ก็ได้อ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมี tag p ใช่ไหมครับ ข้างในเนี่ยผมก็จะเขียนว่า this is how to use html entity นะครับก็ example ผมจะมีการใช้อ่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าก็คือจะเขียนท็ก p ข้างในอ่าตัวท็ g p นะครับก็คือจะเป็นการใช้ entity น้อยกว่านะครับ p แล้วก็ มากกว่าตรงนี้ผมจะเลือกใช้เป็น Entity Name นะฮะอ่ะผมกด Save นะครับแล้วผมมาดูที่หน้าเว็บอ่ะทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมุติว่าผมใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ย HTML เนี่ยมันจะมองตัวเนี่ยเป็นแท็กของมันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอ่านะครับผมซึ่งเราจะใช้เป็น Entity Name แทนหรือว่า Number ก็ได้นะครับ อ่นนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับให้ใช้เป็นการใช้ entity แทนนะครับเวลาที่เราจะมีการใช้พวก character ที่มันอาจจะโดน h t m l ัสงวนไว้เนี่ยก็เลือกใช้เป็น entity entity name แทนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกตัว ampersand นะครับผมก็อย่างเช่นปฏิพานผมจะไม่ใช้อย่างนี้นะครับก็คือ a ตรงๆแบบนี้นะครับจะไม่ใช้แต่ว่าจะใช้เป็นตัว entity name แทนก็คือตัวนี้นะครับ แอนเปอร์เซนนะครับปฏิพานแอนเพลงเผาแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้น่ยก็จะได้มาเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราพิมพ์แบบนี้นะครับอ่ะที่เป็นคาแรคเตอร์ของมันโดยตรงเลยนะครับอ่ะโอเคครับในเรื่องนี้ก็ควรที่จะรู้ไว้เหมือนกันนะครับในส่วนของ HTML entities นะครับเพราะว่ามันก็จะมีประโยชน์นะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในอ่การใช้ entity นะครับผมใน HTML นะครับ เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว semantic element s ใน HTML นะครับ semantic element เนี่ยคืออะไรนะครับก็ถ้าเกิดให้ผมพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็น element ที่อธิบายตัวมันเองตามชื่อ tag หรือว่าชื่อ element ของมันนะครับทุกคนก็ลองมาดูนะครับว่านี่ครับพวก tag พวกเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกใช้งานมันได้เลยนะครับอย่างเช่น header เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัว tag ตัวเนี้ยก็ใช้สำหรับในการทำในส่วนของ header ฟุตเตอก็ใช้ในการทำในส่วนของ f ุตเตอร์นะครับ Nav ก็จะทำในส่วนของ Navigation หรือว่าเมนูอะไรพวกนี้นะครับอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นแท็กที่อธิบายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็น example แบบ Basic Basic นะฮะก็อย่างเช่นผมจะมีการใช้ตัวนี้ฮะ semantic element ก็คือ header นะครับอะ่ะพวกแท็กพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีทั้งแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดนะครับอะ่ะแล้วก็จะเป็นแท็ก อ่าเป็น block level element นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคผมก็จะมี header นะครับใน header ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะอ่าเขียนว่า header ละกันข้างใน header นะครับก็มีข้อความตามนี้ละกันอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าจะยกตัวอย่างให้ดูเป็น example นะฮะแล้วก็ข้างล่างตัวนี้จะเป็น nav นะฮะก็จะเขียนว่า nav แล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็น section นะครับอ่ะ section น,นี้ก็จะเป็น แท็กอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้สําหรับใส่ข้อมูลได้นะครับผมเป็นเซกชันต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็จะเขียนว่าเซกชันนะครับแล้วก็ตัวเอซา์นะฮะตัวเอซา์เนี่ยเอาไว้สําหรับทําพวกไซส์บาร์หรือว่าเป็นส่วนด้านข้างเป็นเมนูด้านข้างอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็จะเป็นเอซา์นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็นฟ er. ูเดอร์ก็ทําในส่วนของฟูเดอร์นะครับ โอเคนะครับเราได้มาแล้วตัว semantic element ทั้ง5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับโอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่สไตล์ให้มันดูผมก็จะเขียน css ด้านบนนะฮะใช้เป็น tag style นะครับอ่ะในส่วนของ css เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการาเข้าถึง selector นะครับก็คือในส่วนของ tag body ตรงนี้ผมจะมีการกำหนดความกว้างให้มันนะฮะประมาณสัก เอาเล็กๆพอมัน500พิกเซลนะครับอ่ะ width นะครลืม width 500พิกเซลแล้วก็มีการจัดให้มันอยู่กลางๆนะครับก็คือเราจะใช้เป็น margin อ่ะบนล่างศูนย์ซ้ายขวาออโต้นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบทเรียนต่อไปก็จะมาเรียนในส่วนของ CSS กันผมก็จะอธิบายพวก Margin อ่า padding อะไรคืออะไรนะครับก็ตรงนี้ก็เขียนตามไปก่อนได้นะครับโอเค จากนั้นผมก็จะเข้าถึงตัว selector header นะครับตัวนี้ก็จะกำหนดอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ก่อนอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีอ่ะความกว้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองกำหนด background ให้ body ดูก็ได้นะฮะให้ดูสีพื้นหลังว่ามันอ่ะนี่นะฮะอ่าตัว body width 500 margin 0 auto เดี๋ยวก่อนนะฮะตรงนี้ผมน่าจะต้อง refresh โอเค body width 500พ okay, e <im> ิกเซลโอเคเดี๋ยวผมอ่ะโอเคนะครับอ๋อผมลืมไปอ่าตัวอ่า Back g r าวน์เนี่ยมันถูกแอปพลายทั้ง body อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นขนาดของมันนะครับอ่ตัว body นะฮะโอเคไม่ต้องใส่พื้นหลังก็ได้นะครับมาที่ header เลยนะครับ header ตัวนี้ผมจะกำหนด h e i g h ให้มัน50พิกเซล นะครับแล้วก็จะมี background background color นะครับเป็นสี red สีแดงแล้วกันนะครับอ่ะนี่ฮะจะเห็นว่าในส่วนของ header เนี่ยมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะเข้าถึงตัว nav นะครับ selector กำหนดให้ตัวนี้สัก25 pixel background color เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะนี่ฮะ nav นะ โอเคจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ selector section นะครับเข้าถึงตัว section ตัวนี้เนี่ยผมจะมีการใช้ float นะครับ float เนี่ยก็จะเป็นการสั่งให้มันลอยมาชิดด้านซ้ายนะครับแล้วผมก็จะมีการกำหนด width ให้มัน180 p ิกเซแล้วก็ height 100 p ิกเซนะครับ background เป็นสีอันนี้เป็นสีม่วงแล้วกันนะครับ นะโอเคเซคชั okay. ่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันลอยมาชิดซ้ายแล้วนะครับถ้าผมลองลบโฟลดไปอ่ะเห็นไหมครับไอตัวเนี้ยมันก็จะไม่ลอยมาตามอ่ะโอเคโฟลดเลฟนะครับก็คือให้มันลอยมาชิดซ้ายจากนั้นนะครับก็จะเข้าถึงตัว a s i ไซนะครับ s e l e c t o r a s i เซแล้วก็ตัวนี้ก็จะสั่งให้มัน float left เหมือนกันนะครับก็จะกำหนด width นะฮะ120พิกเซลห้100พิกเซลนะครับ Background Color ตรงนี้จะกำหนดเป็นสีอ,อะไรดีแซลมอนละกันนะครับอ่านี่นะครับส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นตัว Footer นะครับ Footer นี้ผมก็จะสั่งให้มัน Clear Both ก่อนก็คือ Clear Float นั่นเองทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจากนั้นผมจะกำหนดให้ให้มัน 50px แล้วก็ Background Color นะครับ เป็นสีอ่าอะไรดีพิงแล้วกันนะครับโอเคเซฟก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะในส่วนของตัวเอซายเนี่ยผมอาจจะสั่งให้มัน Width นะฮะอ่าหนึ100่งร้อซก็ได้ก็คือให้มันกว้างเต็มไปเลยนะครับอ่ะจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมดูความกว้างของอ่ะถ้า width 100%ี่ยมันจะกว้างเต็มนะครับดังนั้นผมจะสั่งให้มันกว้างซัก อ่าเซ c ชั o นของเราเนี่ยกว้างอยู่ที่180ใช่ไหมครับโอเคตรงนี้ก็ให้มัน420อ่ะจะได้บวกกันอ่าเต็ม500พอดีนะครับอ่าจริงๆต้องเป็น320สินะครับตกเลขนะฮะอ่าโอเคนะครับผมนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนี้แหละนะครับในส่วนของเลเยอร์นะครับที่เราใช้งานตัวอ่าเซมานติกเอลเมนต์นี่นะฮะอ่าโอเคนี่นะครับก็จะเป็นเรื่อง พื้นฐานเลยนะครับในเรื่องของการทำเลเยอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้นะครับลึกลงไปอีกในส่วนของ CSS แล้วก็ Workshop ในคอร์สนี้นะครับโอเคครับก็ในเรื่องของ Semantic Element นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของพื้นฐาน HTML นะครับก็เดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้พื้นฐาน Cs s กันนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเงพงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ